พี่แบ็คเล่าเรื่องกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เรายังอยู่ใน EP ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้จากเหมืองคริปโตของพี่แบ็คนั่นเองนะครับและแน่นอนเรามีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอเมนบอร์ดนะครับมาสเตอร์บอร์ด CPU power supply ใดๆก็แล้วแต่และประกอบเป็นหลีกมาแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอันนึงก็คือตะแหน่งชั้นวางนั่นเองนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าชั้นวางซื้อที่ไหนง่ายมากครับไทยวัสดุเลยนะครับยี่ห้อคาซ่าเลยนะครับใครที่สนใจนะเพราะไอ้เจ้าแหลกตัวนี้ราคาประมาณ 1,100 ถึง 1,200 บาทขึ้นอยู่กับสาขานะและที่สำคัญคือวางได้ถึง4ลิกเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับวิธีการประกอบแล้วก็หน้าตาประกอบเสร็จแล้วออกมาเป็นยังไงไปติดตามนะไปดูกันป้าเปิดมาแล้วนะครับข้างในก็จะเป็นลิกสีดำนั่นเองเพราะฉะนั้นเราไปประกอบกันเลยที่ประกอบก็ไม่ยากนะก็คือเอาตัวนี้มาประกอบกันอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่ในรูแบบนี้โอเคก็ไม่ยากนะครับให้สังเกตตัวที่เป็นขามันจะมีปลอกแบบนี้นะแล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับใส่ไปก่อนครับให้มันเป็นถึงปลอกเลยเป็นปลอกเลยครับอย่างนี้ให้ดังแกร๊กอย่างนี้นะครับแล้วก็อันตัวนี้ใส่เลยนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ให้หมุนให้มันสนิทเลยนะครับตัวนี้คือตัวอะไรตัวปรับระดับเองเวลาพื้นที่ในบ้านของเรานะครับหรือในเหมือนของเราไม่เรียบก็จะมีตัวนี้ช่วยปรับระดับครับหลังจากนั้นเราก็ใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปจนครบ4อันนะประกอบขาเรียบร้อยแล้วนะครับใส่หัวสุดสีเงินเป็นข้อต่อนะครับต่อไปเราก็จะใส่ตะแกรงตรงนี้ใส่หัวลงไปเลยปุ๊บเรียบร้อยชั้นที่2แล้วแล้วเราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นชั้นวางบริกนั่นเองบริกหน้าตาวางยังไงเดี๋ยวมีผู้ช่วยพี่จัมโบ้เอามาวางหน่อยมาวางหน่อยมาวางหน่อยนะครับโอเคเรามาดูกันว่าเราวางบริกยังไงอย่าลืมนะบริกอย่างเงี้ยดีนะครับเพราะว่ามันเห็นไหมมันโปร่งนะครับเพราะฉะนั้นลมก็จะไหลผ่านได้ดีนั่นเองนะนะครับโอเคนะครับเมื่อจะวางบริกได้1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนั่นเองโอเควันนี้ไปละใครอยากมีรายได้จากสิ่งที่อยู่รอบกายอย่าลืมติดตามช่องพี่แบงค์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มีคำถามอะไรคอมเมนต์มาได้เลยไปแล้วสวัสดีจ้า